ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจพี่น้องรู้ไหมคำว่าดีใจเนี่ยมันมีความหมายนั่นว่าโอกาสของเราแต่ละครั้งที่มันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกดีใจคนเป็นโต๊ะครูสิ่งหนึ่งที่มีความสุขคือมีคนฟังถ้าโต๊ะครูผู้ศาสนาแล้วไม่มีคนฟังไม่รู้จะสุขยังไงดีใจนะครับที่มีคนเต็มเลยจะล้นสุราอย่างนี้ต้องต่อนั่นชีวิตของเราพี่น้องเวลาเรามีความสุขใจอะไรเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับติดไหมหรือไม่ต้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆคนที่มีสามีดีอันนี้ยิ่งต้องขอบคุณเลยคนมีภรรยาดีก็ต้องขอบคุณให้หนักเพราะยุคนี้พี่น้องครับการนอกใจมันเยอะเหลือเกินการนอกใจพี่น้องอาจจะยังไม่ค่อยรู้แต่สิ่งที่ผมเป็นโต๊ะครูเนี่ยมันจะรับคำถามแบบเนี้ยทุกอาทิตย์อาจารย์ภรรยาน่ะแอบคุยกับผู้ชายอื่นถามว่ารู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ยังไงล่ะดึกๆยังอยู่ในผ้าห่มเป็นผีพุ่งใต้อยู่เลยไฟก็แป๊บๆๆๆสามีก็นอนทำเป็นหลับอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงแล้วเขาผมแกล้งหลับดูซิเขาจะอะไรทั้งๆที่เขาไม่ได้มีธุรกิจเลยเที่ยงคืนยังแป๊บๆอยู่อ้าวอีกเจ้าหนึ่งมาอาจารย์สามีเนี่ยคุยกับผู้หญิงอื่นกับฉันน่ะนะไม่ค่อยมีรอกเวลาเห็นไหมเนี่ยหัวข้อวันนี้ใครตั้งเรื่องนินทาผมเลยเอาเรื่องเนี้ยมาบอกก่อนว่าเพราะมันจะเข้าไงผู้ชายโทรฟ้องโต๊ะครูเรียกนินทาหรือเปล่าผู้หญิงโทรฟ้องโต๊ะครูเนี่ยเรียกนินทาผัวเปล่าภรรยาอาจารย์รอซักรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็มาฮัมดุลิลลาห์นั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอิสลามอยู่ในใจฟังศาสนาทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราดีขึ้นเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นคนนู้นฟ้องอย่างนี้คนนี้ฟ้องอย่างนี้สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกสามีมีรหัสลับโทรศัพท์ชายต้องใช้อะไรนะต้องเปิดด้วยโค้ดเลขนั้นเลขนี้ทำไมต้องปิดบังกับภรรยาภรรยาก็เหมือนกันแล้วบอกรักกันยังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่รักกันหรอกอยู่กันรอวันตายผู้ชายคนหนึ่งจะอาบน้ำยังต้องพาโทรศัพท์เข้าข้างในกลัวภรรยาเปิดภรรยาก็เหมือนกันโทรศัพท์ไม่ห่างตัวเลยถ้าห่างตัวเดี๋ยวผัวรู้ก็นี่แหละครับฉะนั้นให้รู้เลยนะครับชีวิตแบบนี้ไม่มีความสุขได้แต่สนุกสุขใจเนี่ยมันอิ่มเอิบมันจะออกทางหน้าตาถ้าสนุกเนี่ยมันก็คุยกับใครก็ได้สนุกไปวันๆชัยฏอนเนี่ยมันชอบให้เราสนุกแต่มันไม่ชอบให้เรามีความสุขหรอกเพราะความสุขจริงๆมันต้องถูกต้องตามหลักศาสนาเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกอาลาบิซิกริลละตัตมาอินนุลกูลูบอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับศาสนาอยู่กับสัจธรรมหัวใจจะสงบถ้าหัวใจเรายังนั่นแหละเขาเรียกว่าชู้ทางใจ
ใครเป็นบ้างคงไม่เป็นหรอกนี่คนดีหมดแล้วนะคนดีหมดนั่นก็ให้เรารู้นะครับเบื้องต้นเนี่ยความสุขดีใจต้องเรื่องดีหลายคนนะครับที่ต้องเล่าก่อนเข้าสู่เรื่องนินทาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดปัญหาระดับชาติแล้วระดับชาติจริงๆนะครับสามีต้องเลิกกับภรรยาเพราะรู้ว่าภรรยาแอบคุยกับชายอื่นไอ้ภรรยาก็อ้างว่าแล้วทีบังล่ะเห็นไหมเวลาเริ่มต้นว่าแล้วทีบังล่ะกูทำแค่เนี้ยนะมึงเอาเลยเหรอมึงรู้ไหมล่ะผู้หญิงน่ะมันไม่ดีอ้าวเรื่องไปไอ้นี่ก็จะยกเลยผู้ชายน่ะมีได้4นะมีได้4แต่คนแรกยังเลี้ยงไม่รอดเลยเนี่ยพวกนี้จะอ้างแบบนี้แหละนะครับแต่คนแรกยังเอาไม่รอดเลยงั้นก็ให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับว่าความดีใจของเราเหมือนวันเนี้ยผมไม่รู้ว่าได้สอนแบบห้องแอร์มีคนนั่งเรียนมีคนตั้งใจมาดีใจนะครับคนเป็นโต๊ะครูอย่างที่บอกแล้วครับถ้ามีคนฟังความสุขเกิดถ้าไม่มีใครฟังเลยประกาศก็แล้วลงโปสเตอร์ก็แล้วไม่มีใครมาเลยอ๋อเศร้านะครับอ้าวเรามาดูหัวข้อนินทาได้อะไรนินทาคนก็คิดว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินจากโต๊ะครูเอ้าผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะได้ยินนะเวลาได้ยินอย่างนี้รู้สึกยังไงชิบหายละกูด้วยเปล่าวะเนี่ยใช่ป่ะโดนแน่แน่เราก็จะคิดเพราะโต๊ะครูบอกผู้หญิงนะนบีบอกอยู่ในนรกเยอะเราก็ต้องนิ่งสิเพราะโต๊ะครูบอกผู้หญิงก็ไม่ต้องกลัวผู้ชายก็อยู่ในนรกเยอะโดยเฉพาะโต๊ะครูพี่น้องรู้ไหมโต๊ะครูอยู่ในนรกเยอะนะโต๊ะครูนี่เยอะดูไปเถอะครับใครแปลอะไรนะรับผิดชอบด้วยเพราะนบีบอกอะชาวนรกนี่เดินมาหาท่านครูท่านครูมาอยู่ในนรกกับพวกเราทำไมกำลังลากไส้อยู่ในนรกเหมือนกับทดน้ำลากไส้อยู่ในนรกหนักกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกอีกนะเพราะไปอยู่ในนรกแล้วต้องลากไส้โต๊ะครูประเภทไหนเนี่ยดีนะนี่ดีนะทำบุญนะละหมาดเยอะๆนะแต่โต๊ะครูไม่ทำเขาเรียกดีแต่ปากเนี่ยคือน่ากลัวเลยสำหรับโต๊ะครูฉะนั้นอันตรายร้ายแรงของโต๊ะครูก็คืออยู่ในนรกในสภาพที่ละหมาดนะดูฮาดีอย่างนั้นตะฮัจญุดดีอย่างนั้นโอ้โหแปรผู้หญิงต้องอย่างนี้ผู้ชายต้องอย่างนี้อัลลอสุดท้ายเมียยังออกตกไปทำงานเลี้ยงโต๊ะครูเลยเนี่ยเห็นนะสอนนั่นอันตรายของโต๊ะครูก็คือไปลากไส้ในนรกแล้วชาวนรกนี่หนักด้วยนะเดินมาถามท่านครูมาอยู่ทำอะไรท่านครูบอกว่าตอนอยู่ดุนยาน่ะให้คนนั้นทำความดีอย่างนี้แต่ตัวเองเอ้าเรามาดูเรื่องของนินทาแล้วได้อะไรอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูนี่อัลลอฮ์ชมเชยนะอัลลอฮ์บอกโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกเราได้หมดผมเชื่อนะครับพวกเราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้เข้าสวรรค์ทำไมอ่ะเพราะเรามาเรียนศาสนาแล้วนบีก็ให้สูตรน่ะมันซะลากาตอรีกอนยันตะมิซูฟีอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัญญะนะใครมาเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนตรงนั้นไปเรียนตรงนี้อัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์แบบง่ายมากถึงแม้เขาจะทำความผิดที่เขาเรียนเพื่อจะปรับปรุงอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดแต่ว่าชัยฏอนเนี่ยมันก็ไม่ละความพยายามมันจะยุเราเดี๋ยวดูชัยฏอนมันยุอะไรเราบ้างมันจะยุทีละเรื่องนะครับอย่างเช่น
เราเนี่ยไม่เอาแล้วนินทาชัยฏอนมันไม่แยะไม่ให้เราพูดหรอกแต่ชัยฏอนมันจะกระซิบข้างหูมึงไม่ต้องพูดนินทาคนนะมึงฟังเฉยๆมึงฟังมันจะไปตามขั้นตอนมันให้เราเนี่ยไปอยู่วงจนได้เดี๋ยวจะมีทีละขั้นตอนนะครับอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิจตานีบูกาซีรัมมินัซซันนีพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างออกห่างให้เยอะเลยเรื่องคิดคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างให้ออกห่างอุลามะอธิบายยังไงอัลลอฮ์ก็บอกอินนะบะดซันนีอิสมุนเพราะการคิดบางสิ่งบางอย่างเป็นบาปอุลามะท่านหนึ่งชื่อตนตอวีอธิบายคำว่าคิดบาปเนี่ยก็คิดกับคนที่เขาดีเช่นคนคนเนี้ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีแต่เผอิญอาจจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปเกิดหรือเขาไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็ไปฮีนอเขาภาษาทางนู้นแถวบ้านผมก็เรียกฮีนอไปฮีนอเขาเนี่ยง่าไหนล่ะว่าดีไหนล่ะคนดีของมึงไหนว่าโตอิหมัมมึงดีเหลือเกินแต่จริงๆยังไม่ได้สรุปเลยว่าเขาผิดจริงหรือไม่จริงเราเนี่ยไปฮีนอไปคิดกับเขาในแง่ไม่ดีซึ่งอดีตผ่านมาเขาเป็นคนดีซึ่งอดีตมาเขาเป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามอิหมัมคนเนี่ยเขาเป็นคนดีนะดีมีอยู่ครั้งหนึ่งข่าวมาว่าเฮ้ยอิหมัมเนี่ยนะไปอยู่ร่วมกับเขาด้วยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยอัลลอฮ์จึงเตือนเราว่าคิดกับคนอื่นเนี่ยให้คิดดีอย่างเดียวเพราะเวลาเราคิดไม่ดีเมื่อไรมันก็จะนำไปสู่เล่าต่อเหตุการณ์เหตุแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นอัลลอฮ์ถึงได้กล่าวในกุรอานเนี่ยอินยาอากุมฟาซิกุนบีนาบาเอ็นฟาตาบายานูอย่ารีบนบีส่งทูตไปคนหนึ่งไปยังตำบลหนึ่งให้ไปบอกเรื่องซะกาตผู้ชายคนนี้ไปยังไม่ถึงเลยมีคนมาบอกมาขู่อ่ะมาบอกเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปนะมึงเข้าไปมึงถูกฆ่าตายแน่อะไรตาอะไรก็ไม่ได้เข้าสุดท้ายกลับมาหานบีเนี่ยนะนบีไอ้พวกนั้นไม่ยอมอย่างนั้นไม่ยอมอย่างงี้ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายซะกาตมันจะฆ่าคนยังไม่ได้ไปถึงเลยดีนะนบีไม่ยกทัพไปอัลลอฮ์เตือนนบีก็ส่งสหายอีกท่านหนึ่งไปสืบสิในตำบลเนี่ยมันจริงไหมสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพร้อมที่จะรับคำสั่งจากนบีเห็นไหมชายคนนี้เอาเรื่องมาเล่าแล้วไปจริงไปยังตำบลนี้แต่ยังไม่ทันเข้าไปบอกเข้าไปพูดมีคนโดนแน่มึงโดนแน่ดูดิกลับมาบอกนบีอัลลอฮ์ถึงบอกอินยาอากุมฟาซิกุนบีนาบาเอ็นมีคนคนหนึ่งเอาข่าวมาบอกแล้วข่าวนั้นเป็นข่าวสร้างความเสื่อมเสียให้สังคมฟาตาบายานูไหนบอกมาสิรู้จริงไหมรู้จริงหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าเนี่ยกุรอานสอนทำไมล่ะพี่น้องรู้ไหมเพราะอิสลามสอนเพื่อปกป้องเราแต่มันเลิกไม่ได้หรอกนินทากิยามัตน่ะตายกันไปข้างนึงเลิกได้ไหมอาจารย์ฉันไม่ได้นินทานะก็มันเป็นจริงๆอ่ะบีเนี่ยมึงรู้เปล่าบางแซมมีเมียน้อยดูเมียหลวงดิมากินบุญเศร้าเว้ยเศร้านั่นดูนั่งเศร้าเลยมึงอย่าบอกนะเว้ยว่ากูเล่ามึงอย่าบอกมึงไปรู้จากไหนเอาหน้ากูสาเอาเรื่องเด็ดมาบอกมึงนะอย่านะน่ากูไม่เล่าพักเดียวกูได้มาเรื่องใหม่บางเสมมีเมียน้อยเมียจับเมียหลวงจับได้ดูไปเอากติกาของสังคมไทยมาแล้วเมียหลวงเมียน้อยอิสลามมีไหมเมียหลวงเมียน้อยแฟนหุสนาไม่มีมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไม่มีเมียน้อยที่เขาเรียกน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องมันเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนนั่นแหละในอียิปต์นี่ผู้ชายถ้าไปมีภรรยาอีกคนเนี่ยทรัพย์สมบัติของผู้ชายถูกยกให้เบอร์หนึ่งหมดเลยเขาห้ามเลยเด็ดขาดมีสองไม่ได้
กฎหมายกฎหมายถ้ามีไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ห้ามตามหลักอิสลามแต่ทรัพย์สินของคุณคุณจะต้องออกไปกับกระเป๋าใบเดียวบ้านเบิร์นต้องยกให้ภรรยาคนแรกหมดก็มีกฎหมายบางตัวนะครับนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยแค่คิดนะแค่คิดอัลลอฮ์ยังบอกอย่าโดยเฉพาะอุลามะอธิบายโดยเฉพาะคนคนนี้เขาเป็นคนดีไปสืบก่อนว่าเขาไม่ดีจริงหรือเปล่าเขาไม่ดีจริงแต่เขานี้พวกเราเร็วและสุดท้ายเวลาเราไปพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีที่เราก้มสุญูดที่เราละหมาดหมดแล้วอัลลอฮ์อุตส่าห์ละหมาดซูรีตรงเวลาอัลลอฮ์อักบัรละหมาดตรงเวลาเลยนะครับเวลาละหมาดแล้วดูสิไปพูดถึงคนคนหนึ่งไปคิดกับคนคนหนึ่งคิดกับเขาในแง่ไม่ดีถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแม้กระทั่งเกี่ยวกับเขาก็ยังต้องคิดดีเนี่ยอิสลามสอนพี่น้องรู้ไหมการคิดดีกับคนอื่นมีความสุขถามว่าโต๊ะครูพูดเนี่ยผมพยายามนะครับผมเนี่ยเคยเกิดโกรธไหมโกรธแต่อย่าโกรธแบบนานแบบดีแท็กดีแท็กนี่ได้นานคุยได้นานถูกด้วยรู้จักใช่ไหมนี่เราโกรธกันรุ่นต่อรุ่นมึงจำไว้เลยนะบ้านไอ้จิมึงอย่าไปเหยียบนะมันว่ามะมันใส่ร้ายมะว่ามะนะโกงที่โต๊ะอ้าวว่าเอาคนเดียวเองนะนี่สอนลูกแบบนี้นี่เขาเรียกว่าโกรธแบบคุณยายวรนาถคำแสดงว่าดูรู้จักใช่ไหมตะขาบอะตะขาบมันเคยมีละครตะขาบออกจากปากมันคือตอนเนี้ยจริงอะพี่น้องไม่ต้องดูอะไรหรอกแค่เราเปิดเลื่อนในนี้ใครลองเข้าไปดู TikTok สิเนี่ยนะผม TikTok ดูอาจารย์อามัดก็ไปทักปั๊บเลื่อนไปปุ๊บเหลือกางเกงในกับยกทรงปั๊บปั๊บแล้วเลื่อนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีเรื่องปั๊บมาอีกแล้วเห็นไหมมันมาหลอกล่อเราอ่ะมันหลอกล่อเราตลอดเวลาถ้าสวยก็หยุดไว้ก่อนเนี่ยมันนี่แหละแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับฉะนั้นอัลลอฮ์เตือนเราว่าอิจตานีบูจงออกห่างกาซีรันแปลว่าให้เยอะเลยมีนัซซันนี่คิดไม่ดีอินนาบะดอซซันนีอิสมุนเพราะการคิดบางสิ่งเป็นบาปอุลามะก็เลยอธิบายที่บอกไปโดยเฉพาะไปคิดกับคนที่เขาเป็นคนดีแน่ใจแล้วหรือว่าเขาผิดแน่ใจแล้วหรือว่าเขาไอ้นั่นสุดท้ายที่เราละหมาดที่เราก้มเอาไปให้เขาหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ยุ่งล่ะคิดกับคนในแง่ดีสบายเลยคิดคนในแง่ดีอย่างเดียวพี่น้องมีคนคนหนึ่งดูนะคนคนเนี้ยชอบลักขโมยติดยาไอ้คนเนี้ยนะเว้ยมันเลวเห็นไหมเราจัดให้เลยเพราะมันลักทุกบ้านแต่ยังไม่ได้ลักบ้านเราเลยแต่เราไปพักพิพากษาเขาแล้วมีไหมบางเออคนคนเนี้ยรู้ว่าเป็นคนไม่ดีเขาลือกันแต่เขายังไม่เคยทำอะไรเราเลยแต่เรานี่กลับไปบอกคนพี่น้องจำให้ดีนะครับการเปิดโปงคนอื่นเนี่ยในเรื่องไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ใช่ขึ้นศาลหรือว่าต้องไปเป็นพยานพี่น้องอย่าพูดคนอื่นในแง่ไม่ดีเพราะเวลาเราพูดคนเนี้ยไม่แง่ไม่ดีปั๊บเขาจะเป็นตาบาปสังคมยันวันตายเขาจะเป็นคนดีเฮ้ยมันจะเป็นคนดีได้ไงมันเคยติดยาลักขโมยมาเห็นไหมเป็นคนดีไม่ได้แล้วเขาไม่มีโอกาสเลยนั้นจะพูดอะไรนึกให้ดีที่ต้องนึกเพราะอะไรนึกที่ต้องนึกเพราะกลัวละหมาดที่เราอะที่เราก้มสุญูดอะหมดแล้วกูซาละหมาดตั้ง4รอกอะอัดไปเป็นของนิดะห์แล้วใครอะนิซะอัลลอฮุอักบัรมาละหมาดซุบฮ์เอาตอนซุบฮ์อีกต่างหากมากับสามีคราวนี้เผลอไปนั่งคุยอุซาละหมาดซุบฮ์แรกๆเหลือแค่ตัวละหมาดสุดท้ายผลบุญของละหมาดไปให้คนนั้นแล้วนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อมาวะลาตะยัสซาซูอย่าสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านในเรื่องไม่ดีพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งอาจารย์เราต้องสอดรู้สิเราต้องดีเดี๋ยวมันเกิดกับเราล่ะ
พี่น้องจำให้ดีถ้าพี่น้องเป็นคนดีให้มันยังไงอัลลอฮ์จะปกป้องเราให้คนขายยาบ้าที่มันติดยาบ้าอยู่ข้างบ้านเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ปกป้องเพราะเราเป็นคนดีพี่น้องจำให้ดีนะคนเลวเนี่ยเขากลัวคนดีคนเลวเนี่ยเป็นคนดีเขากลัวคนดีผมเองจะเล่าให้ฟังผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่ภาพมันบอกว่าเป็นคนดีสมัยหนึ่งเคยสอนกุรอานเด็กๆพวกเนี้ยเขาจะดูดกัญชาแล้วก็ดูดยากันที่ตามสะพานเขาจะมานัดรวมตัวกันสะพานนั่งกันเต็มเลยมีอยู่วันหนึ่งไอ้ผมก็ยังจำอยู่นะเราก็มานั่งนึกเวลาผมเดินเข้ามาผมไปซื้อนมไวตามิลกับนมไข่เพราะตอนนั้นชอบกินไวตามิลกับนมไข่ก็เดินเข้ามาพี่น้องรู้ไหมพวกฉีดพวกที่ติดยาว่าไงพวกมึงเล็กให้ครูเดินครูคนดีพวกมึงเล็กพวกเรามันคนไม่ดีอย่างน้อยเผื่อจะได้ดีหลีกให้คนดีเดินอ๋อพี่น้องดูดิ นักเลงเนี่ยไม่กลัวหรอกพวกนักเลงด้วยกันน่ะเขากลัวคนดีไอ้เราเนี่ยไม่ดีหรอกแต่เราต้องพยายามเป็นคนดีสินี่เวลาเราเป็นคนดีนบีบอกในหะดีษอยู่บทหนึ่งให้รวมตัวกันวางแผนจะทำร้ายมันก็ทำร้ายไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติก็มีเหตุการณ์เยอะแยะเหตุการณ์เยอะแยะรวมตัวกันถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติน่ะทำอะไรได้แต่ถ้าเราอัลลอฮ์อนุมัติให้ดีขนาดไหนก็ต้องโดนดูอย่างไซนาอุสมานอัลลอฮ์ตอบแทนไซนาอุสมานด้วยเป็นชาวสวรรค์ถามว่าใครจะดีเกินกว่าไซนาอุสมานอีกคอลิฟ่าคนที่3เป็นลูกเขยนบีพี่น้องรู้ไหมไซนาอุสมานถูกฆ่าแบบไหนมันรวมตัวกันปิดบ้านปิดบ้านขึ้นไปฆ่าไซนาอุสมานปิดล้อมหลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งทนไม่ไหวเหมือนไซนาอุสมานเป็นจุลาแล้วกันเป็นคอลิฟ่าคนที่3ปกครอง6ปีแรกโอ้โหเจริญมากอิสลามไปทั่วเลยแต่หลังจากนั้นมันเมื่อเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็เอามาอ้างกันว่าเนี่ยเอาแต่พวกลูกหลานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็นำไปสู่การต้องการล้มไซนาอุสมานก็เอาคดีอะไรตาอะไรมายัดเยียดให้ไซนาอุสมานซอฮาบะฮ์รุ่นอาวุโสมหาไซนาอุสมานไซนาอุสมานจัดการกับพวกปิดล้อมเลยไหมเนี่ยมุสลิมด้วยกันนะครับที่ปิดล้อมไซนาอุสมานแต่ไม่ใช่ซอฮาบะรุ่นหลังพวกนี้รุ่นหลังแต่รุ่นซอฮาบะที่รุ่นเจอนบีเนี่ยก็มาถามไซนาอุสมานจัดการเลยไหมไซนาอุสมานบอกอย่าเพราะนี่ก็มุสลิมอย่านบีสั่งให้ฉันอดทนแล้วไซนาอุสมานจะต้องตายในสภาพที่เป็นโศกนาฏกรรมไซนาอุสมานเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องม้าเรื่องอะไรจนกระทั่งซื้อบ่อน้ำที่มุสลิมไม่มีบ่อน้ำที่เมืองมาดีนายอมซื้อแล้วก็ยกให้กับมุสลิมชายความดีของอุสมานไม่ต้องพูดถึงแต่สุดท้ายดูคนดีตายไงตายดูถูกฆาตกรรมถูกฆ่าอัลลอฮ์ตอบแทนไซนาอุสมานไงหนึ่งในนั้นเป็นชาวสวรรค์ที่นบีบอกเห็นไหมฉะนั้นเรามีหน้าที่เป็นคนดีเวลาคนดีแล้วไม่มีใครรอปกป้องเราไม่มีใครรอปกป้องเราอัลลอฮ์จะปกป้องเราแล้วคนความดีของเราอ่ะมันจะมีเกราะป้องกันเหมือนรั้วเฮ้ยพวกมึงอย่าไปยุ่งนะบางทีเขาจะบอกลูกหลานมึงน่ะเก๋แต่มึงอย่ายุ่งกับบ้านโต๊ะคอเตบเขานะเขาน่ะดีเขามีอะไรเขาก็เอามาให้เขามีอะไรก็มาแจกพวกมึงน่ะกูขอเลยนะมัดเอ้ยมัดอย่าไปยุ่งบ้านโต๊ะคอเตบนะมึงจะไปลักบ้านใครมะไม่ว่าหรอกไปลักบ้านใครไปลักบ้านนิซ่าแล้วนิซ่ามึงจะลักมะไม่ว่าหรอกแต่ขอไว้บ้านนึงนะโต๊ะคอเตบนะเขาคนดีจ้ามะจ้าสัญญากับมะฉันจะลักทุกบ้านยกเว้นบ้านโต๊ะคอเตบเนี่ยนั่นเวลาเราเจอคนหนึ่งคนไม่ดีนบีสอนให้เราขอดุอาไม่ใช่แหมมันใช่มันผิดเรารู้แต่เราจะพิพากษาเขาเหรอถ้ามันเกิดกับลูกเราล่ะคนนะทุกคนไม่มีใครอยากมีลูกเป็นคนเลวหรอกใครก็ไม่อยากให้ลูกติดยาหรอกหลานติดยาหรอกแต่ทำไมอ่ะก็มันเป็นไปแล้ว
ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนเป็นมุมินขอดุอาสิโออัลลอฮ์ขอให้ทางนำกับไอเด็กคนนี้มันด้วยเถอะขอให้มันได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องทำไมคนที่เขาเปลี่ยนแปลงมีเยอะแยะผมเคยเล่าและเคยสอนไปแล้วพี่น้องที่อื่นเนี่ยโทรมาหาผมประมาณเดือนที่แล้วมีทั้งนมมีทั้งแปลงเพศมุสลิมจากผู้ชายเป็นอวัยวะเพศผู้หญิงไปแล้วแล้วก็มีนมด้วยฟังศาสนาโทรมาอาจารย์ฉันผิดไปแล้วฉันกลัวไฟนรกจะทำยังไงฉันจะมีโอกาสกลับตัวได้ไหมผมบอกว่ากลับใจได้แต่ตัวเนี่ยคงไม่ได้พอตัวจะกลับไงอ่ะนี่แล้วข้างล่างก็เปลี่ยนจะไปเอามาใส่ยังไงอีกล่ะมันไม่ใช่ง่ายๆผมบอกโอกาสกลับใจคุณมีเนี่ยอัลลอฮ์ให้คุณแล้วนะที่คุณโทรมาถามศาสนาแล้วต้องการจะเปลี่ยนแล้วฉันจะไปละหมาดวันศุกร์จะยืนตรงไหนก็บอกฉันมันอ่อนแอนคุณก็อ่อนแอนแล้วผมก็ยาวทำไงอ่ะผมบอกมีวิธีเดียวอ่ะคุณไปตัดผมสั้นแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตหนาๆดูเป็นคนอ้วนก็แล้วกันเพราะถ้าใส่เสื้อยืดไม่ได้ไงมันขึ้นงี้เลยมันใส่ไม่ได้เลยต้องใส่แจ็คเก็ตอย่างเดียวแล้วไปยืนกับผู้ชายแล้วก็ไปหาละหมาดที่อื่นอย่าละหมาดในสุเหร่าตัวเองเพราะทุกคนเขารู้พอเขารู้อัลลอฮ์อิบรอฮีมเป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยเห็นนะไปละหมาดที่อื่นไปสร้างชีวิตใหม่อย่าอยู่ในตำบลตัวเองนะครับเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนั่นเวลาใครไม่ดีถ้าเราบอกว่าเราอยากเป็นคนดีเราอย่าพิพากษาใครปากของเราเองนบีถึงบอกวาลาตายัสซาซูอย่าสอดเรื่องคนอื่นในเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรื่องดีพยายามแล้วเรารู้เราจะมีความสุขพี่น้องจำไม่ดีนะถ้าเราไม่พิพากษาคนนั้นเลวคนนั้นไม่ดีคนนั้นโกงคนนี้ใจเราจะมีสุขแล้วก็ถ้าเราจะมีสุขจริงใครว่าเราอย่าไปโกรธเพราะไม่เป็นความจริงเลยก็จะไปโกรธทำไมอยากว่าไปเราจะได้ความดีกลับมาคนพิพากษาไปเถอะใครจะพิพากษาเราให้พิพากษาแต่เราอย่าเป็นอย่างที่เขาว่าเท่านั้นเองนะครับนั้นอัลลอฮ์เตือนวาลายักตับบะดูกุมบะดออ่ะประโยคนี้เข้าแล้วเรื่องนินทาและอย่าได้นินทาคนอื่นอย่านินทาคนอื่นอายูฮิบบูอะฮาดูกุมอัยยะกูลาละมาอากีไม่ตาอัลลอฮ์เลยถามอีกชอบไหมจะกินเนื้อคนตายชอบไหมชอบเปล่าเนื้อคนตายชอบไหมฮัจญะไม่ชอบฟากาเรียตูมูฮูอัลลอฮ์ตอบให้เลยพวกคุณก็ไม่ชอบรักเนื้อคนตายวัตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์อินนัลลอฮะตาวาบุรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รับการสารภาพผิดฉะนั้นวันนี้อดีตที่เราเคยทำอะไรมาทำผิดมาเราเตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิไลวันละ70นะครับข้อที่1อัสตักฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิไลบาปที่เรากับอัลลอฮ์คือเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยอันเนี้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์วันละ70ครั้งเอามาจากหะดีษนบีแหละเพราะท่านนบีจะแต่ละวันนบีจะเตาบัตตัวไม่ต่ำกว่า70ครั้งเราก็เอาตรงนั้นมาอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลแล้วบาปที่เราอาจจะขิดไปใช่ไหมเลื่อนโอ้ยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเพลินก็เราเป็นมนุษย์ชัยฏอนมันมัจรดดำมันคงไม่ดูหรอกตะขู่มันมีบางคนนะพี่น้องรู้ไหมผมยังอายเลยมีหัตยาบางคนอาจารย์ฉันไม่ดูแล้วโทรทัศน์ไอ้เรื่องละครเปิดศาสนาเนี่ยช่องเนี่ยช่องอาจารย์น่ะ24ชั่วโมงแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะโทรทัศน์ในห้องเปิดไว้งั้นเลยเขาบอกนั่นในครัวเขามีอีกเข้าไปทำกับข้าวเขาเปิดเขาบอกติดไว้3ที่1ห้องนอนครัวและกลางบ้านเปิดนี่เลยทั้งทิ้งไปเลยเขาบอกค่าไฟช่างมันเพราะบางทีมานั่งตรงกลางบ้านห้องรับแขกก็ดูขึ้นไปบนห้องนอนจะเก็บที่นอนอะไรยังหันมาดูนี่ดูบางคนว่าทำขนาดนี้เลยจนกระทั่งมีโต๊ะคนหนึ่งอยู่ทุ่งคุมีอพาร์ตเมนต์อยู่ทุ่งคุเลยโทรไปอาจารย์ฉันประกาศเลย
หลานคนไหนดูละครฉันไม่ให้มรดกนี่คนทุกคุกหลานก็ดูแลอพาร์ตเมนต์โต๊ะบอกถ้าโต๊ะเดินมาเมื่อไหร่เห็นที่อพาร์ตเมนต์ห้องออฟฟิศทำงานเปิดช่องไม่ใช่ช่องศาสนาตัดอัลลอฮ์โต๊ะบอกจานเอ้ยต้องใช้ต้นนี้ขู่เอาตำแหน่งโต๊ะไปขู่ไม่ได้เอาตำแหน่งมรดกมันบอกยอมนี่เขาเนี่ยนี่คนทุ่งคู่เลยนะโต๊ะคนหนึ่งเออชื่อไม่ได้เขารวยด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราไปกันเยอะไปหรอกคนเนี่ยไม่ไปหรอกเพราะว่ามันจะมีคนที่ฟังเนี่ยมีหลายรูปแบบบางคนพี่น้องผมไปเจอมีวิทยุเครื่องหนึ่งถือติดเลยเขาออกละหมาดคนตายเขาเปิดช่องที่ช่องมุสลิมที่นั่นตายปุ๊บไปแล้วนี่มีบางคนนะครับถือวิทยุเลยที่นี่ละหมาดลาดพร้าวถ้าลาดพร้าวนี่ยังไงก็ต้องไปเพราะลาดพร้าวเขาแจกระดับร้อยจริงสมัยก่อนเนี่ยผมไปบ่อยนะครับผมก็ไปละหมาดถ้าลาดพร้าวแล้วมึงให้แต่งตัวเนี้ยบเลยถ้าไปตามคลองก็20บาทนั้นมีคนเนี่ยมีวิทยุพกติดตัวเราก็เรียกคุยวิทยุโอ้โหฟังศาสนาวันหุยฟังศาสนาปาดฟังคนตายบังเขาไม่รู้จักผมหรอกบังรู้เปล่าเนี่ยไปละหมาดวันหนึ่ง2ศพศพหนึ่งมีทุกวันเลยมีตังเต็มเลยกับศพนี้50ศพนี้101นั่งรถเมย์ไปเอาพี่น้องดูดิวันละเท่าไหร่เออผมก็เออดีเว้ยอาชีพนี้อ่ะนั้นเราเรียนศาสนาเราก็แยกให้ออกฉะนั้นคนเราเปลี่ยนแปลงได้จะเลวยังไงก็แล้วแต่ดูดิขนาดแปลงเพศเขายังเปลี่ยนเลยผมเจอ2รายวันนั้นผมไปบรรยายที่จังหวัดนึงผู้หญิงคนนี้เป็นทอมอันนี้ผู้หญิงตัดนมมานั่งฟังบรรยายถามว่าเขาก็เวลาผมบรรยายเสร็จเขาก็เดินมาหาอาจารย์ฉันเป็นทอมเอ้าแต่ตอนนี้เลิกแล้วไม่เป็นแล้วแต่ว่าเขาตัดข้างบนอย่างเดียวแต่วัยเพศยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของผู้ชายเห็นไหมเขายังเปลี่ยนแปลงได้นั่นขนาดหนักแล้วคนทั่วไปที่เขาเป็นคนเลวเราอยากพิพากษาเขาให้โอกาสเขาของไม่ดีเก็บไว้ในใจและทำไงขอดูอาโออัลลอฮ์ขอให้คนไม่ดีคนนี้อัลลอฮ์กลับใจเขาด้วยเถอะอันนี้เราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไปโอ้โหคนนี้ไม่เคยเลยรักของบ้านนี้แต่เราก็ไปว่าสุดท้ายมันจะมารักของบ้านเรานะครับนั้นกุรอานบอกแบบนี้แล้วว่าชอบไหมท่านหญิงไอชาเคยโดนไงเนี่ยคนลือมูนาฟิกแล้วคนที่ลือท่านหญิงไอชาญาตินะพี่น้องจำไม่ดีนะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ออกจากไหนหรอกออกจากคนในครอบครัวเลยคนใกล้ชิดไปเล่าเวลาไปเล่าต่อก็เป็นแบบนี้อ้าวไปดูหะดีษอีกต้นหนึ่งท่านนบีบอกอย่างนี้ใครกล้ารับประกันกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไมยัดมัลลีใครก็ตามค้ำประกันรับประกันกับฉันมาใบนะละยัยฮีสิ่งที่อยู่ระหว่างหนวดกับเขาก็คือปากนบีบอกใครกล้าค้ำประกันให้ฉันว่ามาใบนะริจลัยฮีและสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนก็คืออวัยวะเพศ2 อย่างนบีบอกใครกล้าประกันปากใครกล้าประกันอวัยวะเพศอัดมัลละฮูอัญญันนะฉันก็ประกันให้เขาว่าเขาต้องเข้าสวรรค์กล้าประกันกับนบีเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นเรื่องสบายแล้วใครจะท้องก่อนแต่งใครจะอย่ายุ่งเรื่องของฉันใครจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเรื่องของฉันระหว่างฉันกับอัลลอฮ์อย่าว่านะว่ามันตบปากนะฉะนั้นเวลาผมไปบรรยายที่ผมก็ต้องดูก่อนเคยไปคุตุบานิกาเรื่องตุ๊ดพวกตุ๊ดรอดักผมจะตบผมอีดีปากดีนะน่ะพี่น้องมันจะตบปากต้องคู่เลยนะน่ะนบีก็บอกว่าใครกล้าค้ำประกันล่ะเนี่ยอิสลามสอนเรื่องดีหมดเลยประกันเรื่องปากกับเรื่องอวัยวะเพศฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขานะครับฉะนั้นเรื่องราวมันก็เกิดขึ้น
การที่เราพูดถึงใครคนหนึ่งพี่น้องดูนะครับพูดถึงคนคนหนึ่งในแง่ไม่ดีแม้กระทั่งข้อบกพร่องของเขาอะไม่ต้องไปพูดเลยนะแม้กระทั่งขาเป๋มัดเป๋ซาเลอะไรมาเขเล่าเรื่องคนตาเขหน่อยไหมแม่เราสมัยก่อนยังหนุ่มผู้หญิงคนนึงสวยแม่มองผมไม่เลิกเลยมองไอ้เราคิดโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมมองเราว่าเราก็ไม่ได้หล่อมันก็มองเรานั่นแหละไอ้เราคิดว่าเขาคงสนใจเราหารู้ไหมเวลาเลิกงานเราก็ไปถามเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนี้ใครวะลูกใครไม่มองเราจังเลยวะเรามีอะไรเด้ออะไรฟอมฟอมเพื่อนขำกากเลยเราก็ไม่รู้เรื่องที่จริงไม่ได้มองเราเลยเราหันไปเห็นเขาติ้งตาเขาเขยแต่จริงเขามองอีกอันหนึ่งแต่ตาเขาไปอย่างนี้ไอ้เราก็นึกว่ามองเราเอาหรอได้ได้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเจอกันนี่มาไปไหนล่ะอ๋อเนี่ยจะไปซื้อของตลาดหน่อยเดินรับหลังมาเพื่อนถามเฮ้ยมึงคุยกับใครอ๋อไอ้มาเขไงเห็นไหมเห็นไหมตอนเรียกเขาฮัทยะเจอนี่มานี่มาเวลารับหลังจากมาเป็นเพิ่มหน่อยมาเขลองถามเถอะเราเคยตั้งฉายาดีๆบ้างไหมเคยได้ยินฉายาคนในตำบลเนี่ยดีบ้างไหมนี่ละสวยฉายาล่าไหนว่าล่าสวยเซมไหนว่าเซมหล่อเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมแต่ที่ได้ยินเป็นแบบไหนต้องเอาให้หนักต้องเอาให้หนักว่าฉายาคนเนี่ยไอ้คนตั้งระวังให้ดีคนตั้งเนี่ยใครตั้งเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยใครตั้งคนแรกใครไปพูดต่อมันรับบาปคนเดียวยันวันกิยามะห์น่ะถูกรับจนวันกิยามัตน่ะแล้วก็คนเนี่ยเจอไหนมึงเฮมเฮมไหนเฮมเป๋แทนจะบอกอ๋อบังเฮมลูกลูกบังหวังอ่ะไม่เอาเฮมไหนเฮมเป๋มันทันใจหน่อยเพราะจะได้รู้เรื่องเลยเฮมไหนเฮมลูกบังหวังหวังไหนวะก็หวังนี่ด้าน่ะด้าไหนวะอย่าเอ้ยไอเฮมเป๋จบเป็นไงเราได้ไปแล้ว1บาปได้ไปแล้ว1บาปทำไมอ่ะเพราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นนบีเนี่ยได้ถามซอฮาบะอัตดรูนะมันกีบะพวกเจ้ารู้ไหมคำว่ากีบะภาษาอาหรับนะมันคืออะไรนะถามซอฮาบะกอลูพวกซอฮาบะก็บอกว่าอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้กอล่ะนบีก็กล่าวเลยซิกรูกาอาคอกาบีมายักรอฮูนบีบอกก็คือการที่คุณเนี่ยกล่าวถึงพี่น้องของคุณในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาเป็นขี้กากเขารู้แต่เวลาเราไปบอกไปเล่าให้คนเฮ้ยบังเซมมีขี้กากเต็มตัวเลยไปบอกคนเขาชอบไหมไม่ชอบนั่นแหละนบีบอกนินทานินทานะแล้วก็ดูว่าพูดเรื่องจริงแล้วเขาไม่ชอบเรียกนินทานบีก็ถามต่ออีกกี่ล่ะคนหนึ่งก็ถามนบีเลยอัฟรอไอตาอิงกานาฟีอาคีมาอากูลูรอซูลไอที่ฉันพูดนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงผู้หญิงชายคนหนึ่งมีภรรยาสามแต่ภรรยาคนแรกไม่รู้ถ้าว่าเขามีกันหมดกี่คน4เขาไม่ต้องการให้ใครรู้เลยเรื่องของเขาแต่เราก็ไปเปิดโปงทั้งที่เขามีจริงแต่เราไปเปิดโปงบาปยังบาปแล้วแล้วบาปพวกนี้ขนาดไหนเดี๋ยวดูนี่ขนาดพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาอุตส่าห์ปิดไว้3คนไอ้เราก็ไปเปิดแล้วไปเปิดใครไม่ไปเปิดไปเปิดกับเบอร์แรกสะใจนะเว้ยสะใจมึงรู้เปล่ากูได้ข่าวมาว่ามีผัวมึงอ่ะผัวมึงอ่ะเนี่ย3คนมึงตามไปดิมึงตามไปแล้วภรรยาจะกล้าตามเหรอก็ไม่กล้าตามสุดท้ายทุกยันตายเห็นไหมเราทำอะไรทำให้ภรรยาเขามีความทุกข์
จะบอกไม่ได้หรือเฮ้ยภรรยาเนี่ยเห็นสามีเห็นป่ะได้ข่าวว่ามีเมียอีก3คนเหรอไม่รู้ตอบแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้นะโกหกแต่โกหกให้คนดีกันน่ะได้บุญทำให้เขาดีกันนะครับนะอันนั้นให้เรารู้นะครับมีคนหนึ่งก็ถามว่ารอซูลมันเป็นจริงอย่างที่ฉันว่าเนี่ยบางคนนี่เขามีขี้กากจริงๆแหละฉันก็บอกแล้วก็ฉันจะบาปยังไงอ่ะนบีบอกล่ะอิงกานะฟีฮิมาตะกูลุฟะกอดอิกตับตาหูนั่นแหละถึงพูดเรื่องจริงคุณก็นินทาเขาวะอิลลัมยะกุนฟีฮิถ้าหากว่าไม่เป็นเรื่องจริงล่ะโตอิหม่ามโกงเงินสุเราจริงอิหม่ามไม่ได้โกงเลยอิหม่ามแค่ขอยืมอ้าวใช่ไหมแล้วใช่อิหม่ามไปขอยืมใครล่ะอิหม่ามถือตังอิหม่ามก็เอาไปใช้แต่อิหม่ามเขาเจตนาดีลูกเนี่ยลูกหลานมันไปขับรถชนคนแล้วก็คราวนี้มันต้องไปประกันตัวเอาตัวออกมาอิหม่ามก็เอาเงินสุเราไปอิหม่ามน่ะยืมสุเราแต่เราไปลืออิหม่ามโกงเงินสุเราเห็นไหมคนละแบบละเพราะเรายังไม่ได้ถามเลยอิหม่ามท่านอิหม่ามครับจริงไหมที่เขาบอกอิหม่ามเนี่ยเอาเงินสุเราไปจริงแต่คุณมาดูผมจดบันทึกว่าผมยืมทำไมอะที่ยืมเพราะมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ผมพร้อมที่จะเอาที่นาของผมมาค้ำประกันแต่เราไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวได้ข่าวว่าอิหม่ามเอาเงินสุเราไปใช้แต่เราก็พูดเกินละนี่ไงพี่น้องถ้าหากว่าไม่เป็นจริงฟากอดบะตาบะฮัตตูฟากอดบะฮัตตาหูนบีบอกว่าถ้ามันไม่จริงนั่นคือใส่ร้ายนี่โดนหนักเลยถ้าหากจริงแค่นินทาแต่ถ้าไม่จริงใส่ร้ายก็นึกลองดูนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรื่องปากนี่สำคัญเรื่องปากสำคัญเพราะว่าที่เราเข้านรกกันเนี่ยจริงๆไม่ได้เรื่องอะไรเลยเรื่องปากแล้วปากเนี่ยมันเตาบัตไม่ได้มันเป็นฮักกุนอาดัมมันเป็นฮักกุนอาดัมเนี่ยอย่างเราลองนึกสิตั้งแต่โตมาจนถึงวันเนี้ยฮัจยะเคยนินทาใครยังมีไหมนิ่งฮัจยะตั้งแต่โตมาตั้งแต่สาวนินทาใครบ้างไหมไม่เลยเอ็นนิ่งจริงๆถ้าสมัยนบีเนี่ยท่านนิ่งเนี่ยยอมรับหะดีษนบีมีอย่างนี้พี่น้อง 1. นบีพูด 2. นบีทำอันที่ 3. นบียอมรับคือนบีนิ่งเช่นนบีถามผู้หญิงคนหนึ่งอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนางบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าชี้ขึ้นฟ้านบีไม่ตอบอะไรว่าผิดหรือถูกนบีนิ่งการที่นบีนิ่งคือการยอมรับนั่นจริงอ่ะใครไม่เคยนินทาเลยนิ่งผู้ชายใครบ้างไม่เคยนินทาเลยนิ่งทั้งหมดเลยรวมแต่ผมไม่นิ่งผมบอกผมเคยแต่ผมจดชื่อผมนินทาใครเดี๋ยวผมไปขอพี่น้องจำให้ดีนะจดชื่อด้วยนะพกสมุดด้วยมาเรียนเนี่ยเวลาออกนอกบ้านนะพกเหมือนโทรศัพท์อ่ะยิ่งใครมีโทรศัพท์แบบเนี้ยสมัยใหม่แบบเขียนได้เงี้ยออกไปพ่อมูทีเดี๋ยวเราลืมออกไปเดินไปซื้อชากาแฟไปนั่งอ้าวเล่นไปแล้ว2คนเขียนไว้นินทาบังเฮมเรื่องอะไรนินทานิดาเรื่องอะไรจดไว้แล้วมาดูสิปีนึงเท่าไหร่พอถ้าเราไม่จดเราไม่รู้หรอกเราเล่นไปกี่คนแล้วแล้วถามว่าเราจะเข้าสวรรค์ยังไงเราจะเข้าสวรรค์ยังไงเนี่ยกะวะละหมาดนะถูกต้องแต่ฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ละหมาดนะเราตาบัดตัวโอ้อัลลอฮ์ฉันจะไม่ทิ้งละหมาดแล้วฉันจะละหมาดอัลลอฮ์ยกแต่ฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับมนุษย์คนที่ถูกอาธรรมเรานะบาปหมดแล้วเรื่องละหมาดที่เคยทิ้งอัลลอฮ์ลบแล้ว เรื่องบวชอัลลอฮ์ลบแล้วเรื่องอะไรตาอะไรเกี่ยวฮัดเฮิดอัลลอฮ์ลบแล้วจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องมาลิกัตช้าก่อนนิดามีอะไรอีกล่ะจ้ามาลาอิกะมาลาอิกะเฝ้าประตูสวรรค์ชื่อเดะชื่ออะไรอาจารย์ถามวันหน้าอย่าหวังฉันจะมา
เล่นถามกันแบบนี้อ้าวชื่ออะไรคนนู้นอันแน่ข้างหลังกระซิบเมื่อกี้เวลาถามว่าใครนินทาเงียบเวลาถามว่าใครคุมประชาชนจะได้ครับได้ครับริดวานอ้าวเวลาเขาบอกจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วถูกจับไว้ก่อนยังเข้าไม่ได้ถามว่าทำไมฉันเข้าสวรรค์ไม่ได้บาปฉันหมดแล้วล่ะนี่เล่นคนไวจนกว่าไอ้คนที่เรานินทามันจะมาน่ะแล้วมันจะยกป่าไหนถ้ามันบาปมันเยอะมันเป็นคนไม่ดีแต่เราอ่ะมีนะครับเรื่องราวศาสนาเล่าอ่ะคนนี้เป็นคนดีเขาเรียกว่าทำความดีเยอะแต่คนนี้ไม่ทำอะไรเลยถึงวันนู้นชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์เพราะความดีที่คนอื่นนินทาเขาเองเห็นไหมพี่น้องนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะยกผลบุญละหมาดของเราให้กับไอ้คนติดน้ำท่อมอ่ะนะมันคุ้มที่ไหนล่ะเราจะยกผลบุญของเราละหมาดให้กับคนที่เราไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเลยเพียงแต่มันสร้างเรื่องระหว่างครอบครัวเขาแต่เราไปเอามาเล่าหมดแล้วผลบุญละหมาดหมดแล้วเห็นไหมยังเข้าไม่ได้สมมุติเราหมดเรารอประตูสวรรค์ไอ้คนนี้มันอยู่นานอีก 50,000 ปีนั่งรออยู่สิเข้าก็ไม่ได้เวลามันมารอมาแล้ว 50,000 ปีดะสมมุติก็แล้วกันรอนิด้ามาเพราะเล่นนิด้าไว้เยอะด้ามาถึงนิด้านี่จะเข้าสวรรค์ก็ไม่ได้ต้องยกก่อนเพราะใครที่มีสิทธิฮักกุลอาดัมน่ะอัลเลาะห์ยังไม่ให้เข้าสวรรค์นะจนกว่าจะยกเพราะมันจะได้หมดไอ้คนที่มาข้างหลังเวลามาถึงอ่ะกูยกให้มึงไว้ซะสาก็เดินจะเข้ามาลิกันบอกยังซะอย่าเพิ่งทำไมอ่ะมีของนิสลามะอีกคนนึงอีกเอาอีกแล้วนั่งรอจริงๆนะพี่น้องวันนั้นผมถึงบอกวิธีตอนเนี่ยพี่น้องนั่งนึกกลับไปบ้านนั่งนึกเลยว่าตั้งแต่โตมานินทาใครบ้างแล้วไปขอเขาจดชื่อด้วยตอยอมีไหมนิ่งเอ้ยตอยอยังรับตอยอพอจำชื่อได้ไหมตอยอชื่อจำไม่ได้จำเยอะนั่นดูแล้วกันแล้วก็นี่แหละพี่น้องปัญหาเดียวอะระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะเตาบัตได้แต่ระหว่างเรากับมนุษย์นี่สิเพราะเราทำให้เขาเสียหน้าทำให้คนรู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเขาเรียกเสียหน้าในดุนยาแล้วโทษของเขาจะเป็นยังไงข้อที่หนึ่งเอามีดสับปากมีดเนี่ยหรือบางรายงานเรียกใช้เขาเรียกกรรไกรกรรไกรเนี่ยตัดปากเป็นริ้ว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 เลือดน้องเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วตัดปากหมดแล้วอัลลอฮ์ให้มาเหมือนเดิมอีกนั่งตัดอย่างนั้นแหละนบีอิสรอมิอราดนบีบอกไปเห็นกลุ่มนั่งตัดปากชักชักชักใช้กรรไกรนบีถามว่าพวกไหนยิบรีนอยู่ดุนยาว่าคนอื่นไว้เยอะแล้วเรามีไหมลองนึกนะเอากรรไกรมาตัดง่ายๆลองกลับไปบ้านบังเตรียมพาฉันไปหาหมอนะฉันจะทดสอบอาจารย์ยูซุฟเขาบอกว่าวันกิยามะห์นั่งตัดปากฉันจะลองดูซิเป็นไงแชมป์โอ้โหป๋าโรงพยาบาลเขาเนี่ยรู้แหละว่าจะเอาอีกไหมแต่เลิกยากผมยังเลิกไม่ได้เลยตอนก่อนว่าจะไม่นินทาเอาล้อพี่น้องยากรับหลังก็บางทีมันก็ไปเวลาสำนึกได้อัสตัฟฟิรุลลอฮ์เอ้ยกูทำไงดีวะเนี่ยบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยคนนี้บางทีส่วนใหญ่จะนินทาเพื่อนๆแหละเวลาวันอีดเราก็เดินไปสลามอะไรกูเฮ้ยเป็นไงสบายดีนะมีอะไรขอมาอัพกันนะยิ่งเลยด้วยถ้าเขาถามว่าทำไมต้องขอมาอัพด้วยล่ะเออหน้ากูมีเยอะพี่น้องต้องไปนะวันอีดจดไว้รอวันอีดเพราะวันเดียวที่เขาจะยกให้ก็คือวันอีดถ้าวันอื่นน่ะมันสงสัยอยู่เฉยๆเดินไปเฮ้ยมึงกูขอมาอัพมึงหน่อยเขาก็ต้องถามเรื่องอะไรแต่ถ้าวันอีดเนี่ยไม่มีการสงสัยขอมาอัพนะมีอะไรจ้าจ้ายกให้หมดเลยแต่หารู้ไหมมึงทำมันรู้ความจริงแล้วมึงมันไม่ยกหรอกนะครับฉะนั้นตรงนี้จำให้ดีนั่งเอากรรไกรตัดปากอีกกลุ่มนึงนบีผ่านไปเห็นเอาเล็บขวนหน้านบีถามพวกนี้ทำไงพวกนี้เป็นอะไร
นบีบอกโอ้พวกนี้ไอ้ยิบรีลบอกว่าพวกเนี่ยตอนอยู่ดุนยาชอบทำให้คนเสียหน้าเสียชื่อในนั้นเมื่อทำให้คนเสียหน้าอ่ะตอยอสมมุติว่าตอยอปวดท้องนั่งรถประจำทางรถเมย์ปวดท้องขี้จะไหลแล้วไปถึงไม่ถึงห้องน้ำตอยอจะลงไปขี้ข้างทางเนี่ยสมมุติหัดยาทนไม่ไหวแล้วทำไงลงไหมหรือจะปล่อยบนรถเมย์แปดมีบางคนพี่น้องไปตะวาบผู้หญิงเนี่ยคนเรามันก็โตแล้วอายุเยอะไปกินอะไรมาไม่รู้หัวท้องขี้มันที่ลานตะวาบเอาหล่อแล้วก็เดินเหยียบกันสิเอาหล่อปัดปัดปัดบ้าขี้เอ้าใครเคยไปทำเราจะต้องรู้บางทีเราเวลารู้ขี้แล้วไอ้พวกทำความสะอาดปรูดมากั้นเลยกั้นกระช้าไปซะแล้วซบเหยียบไปแล้วอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องมันมีก็นี่ทนไม่ไหวทำไงแล้วใครจะรู้อ่ะไอ้คนเนี่ยดีขี้ไว้เขาผู้หญิงไงมันออกไงแล้วเขาทำไงเดินไปรู้ขี้ใครล่ะเพราะไม่รู้เพราะไม่เห็นหน้าฉะนั้นนี่แหละครับที่เราอายกันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อายอะไรกลัวเสียหน้าฉะนั้นอัลลอฮ์จึงลงอาซาบพวกที่ทำให้คนเสียหน้าโดยการขวนหน้าขวนหน้าจนกระทั่งเนื้อไม่มีมาใส่ใหม่ก็นั่งขวนเนี่ยพวกที่ทำพูดคนนั้นพูดคนนี้ให้เขาเสียหน้าอันนี้พวกขวนหน้ากลัวไหมจะทำอีกไหมไม่แล้วนะไหนลองบอกสิอาจารย์ไม่ทำแล้วมันเสียงค่อยไปยืนยันไม่หนักแน่นทำอีกไหมไม่แต่ถ้าทำผมให้วิธีจำให้ดีพกสมุดเพราะเราต้องจดอาทิตย์นี้อะไรวะ3วันนี่เราเล่นไป3รายเลยหรอวะเนี่ยอัลลอฮ์ไอ้จดนะจดนะอย่าผู้ชายเขาบอกว่าไม่นินทามีทั้งนั้นแหละครับนินทานั้นต้องระวังให้ดีว่าเราจะถูกอาซาบวันนู้นการเอากรรไกรมาตัดริมฝีปากกับขวนหน้าจะเอาอันไหนเลือกเอาฉะนั้นอย่างเราปวดท้องลงไปพี่น้องจำไม่ดีขี้ไปเลยข้างทางแล้วแต่ที่สำคัญเอาผ้าปิดหน้าไว้ให้แน่นเอ้าใครเห็นตูดเราช่างมันเห็นไม่ดีให้มันดูกูอยากให้มันดูมึงอยากดูไอ้ตูดดำๆเนี้ยตูดขาวโอ้ยเฮ้ยดูผู้หญิงคนนั้นนั่งขี้ปวดตรงขี้คงจะหนักเว้ยเขาก็ได้แค่พูดคนนั้นที่จริงคนขี้คือนิดาแต่นิซ่าหรือเปล่าวะเขาก็โทษไปหานิซ่าแล้วใช่ไหมฉะนั้นอยู่ที่หน้าอย่างเดียวไอ้อยู่ที่หน้าอย่างเดียวทุกวันเนี่ยกลัวเสียหน้าฉะนั้นปิดหน้าเขารู้ไหมแฟนอาจารย์รอซักเขาไม่รู้ปิดหน้าเราก็เดินต่อไปกายค่อยเปิดเขาก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่ก็กลับมาวันนี้กูนั่งรถมีคนหนึ่งผู้หญิงลงไปขี้ข้างทางคงปวดมากตูดขาวเลยว่าไปดิใครล่ะวะใครวะกูไม่รู้มันปิดหน้ามิดเลยเห็นป่ะเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นสิ่งสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับเราปิดหน้าไว้ก่อนปิดหน้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใส่แมสพี่น้องใส่แมสโอ้ใส่แมสกันทั่วเลยใส่แมสถ้าผู้หญิงผู้ชายเอาผู้หญิงก่อนใส่แมสแต่ว่าซุนนะห์นบีเนี่ยปิดหน้าไม่เอาเห็นไหมเหมือนกันพี่น้องดูดิลองพี่น้องเนี่ยนะใส่แมสลองมาใส่ผ้าอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะให้ทุกคนแบบลองเป็นข้อคิดถ้าทำได้ศาสนาเนี่ยให้เปิดได้แค่นี้อนุญาตถ้าดีปิดถ้าเรามีนิกอบล่ะใส่แบบเนี้ยผ้านิกอบสวยด้วยสวยกว่าแมสอีกเห็นไหมไม่ต้องใส่แมสแล้วถูกต้องด้วยลองนะครับโอกาสโควิดมาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เปลี่ยนแปลงเราไม่เคยคุมนิกอบลองคุมดูสิเราไม่ต้องใส่แมสเลยและนิกอบของเราเป็นยังไงอ่ะนิกอบของเราผืนเดียว2ผืนพอแล้วแมสดิทั้งติ๊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 งหมดตังค์หมู่บ้านเซ็ตอีกลองคุมใส่นิกอบเห็นไหมตอนนี้เรายังใส่แมสได้แต่ถ้าเราใส่นิกอบล่ะโอ้โหนี่มุสลิมะตัวจริงเปิดหน้าศาสนาอนุญาต
แต่ถ้าปิดหน้าดีเห็นไหมเมื่อเราคุมปิดหน้ากันได้แต่เหมือนคนอ่ะนบีบอกว่าของไม่ดีอย่าเอาเข้าร่างกายนะของฮารอมเนี่ยแต่นบีไม่ได้กล่าวบุหรี่อันนี้ก็สูบบุหรี่จังเลยตกหูแปรไปเถอะมันไม่เลิกหรอกเวลาไปหาหมอบอกมันไม่เลิกมึงตายเลิกเลยเลิกเลยเนี่ยเลิกบุหรี่ได้บุญไหมไม่ได้บุญเพราะเลิกเพราะใครหมอที่นบีตกหูแปรไปเถอะบุหรี่ไม่ดีนะกัญชาไม่ดีนะอะไรไม่ดีมันไม่เลิกแปรไปดิถ้าเวลามันจะกล้าจะตายไอเลือดออกมีคนหนึ่งอาจารย์ผมเลิกบุหรี่แล้วโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์เจ๋งนะโอ้โหนี่แหละดีแล้วนั่นแหละตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเปล่าหมอบอกทำไมอ่ะหมอบอกแต่ฉันไม่เลิกไอจนเลือดออกก็ไปโรงพยาบาลสุดท้ายหมอบอกให้เลิกก็เลิกเขาเลิกจริงๆแต่เลิกเพราะหมอบอกที่กุรอานหะดีษบอกยังนะครับนั้นตรงนี้ให้เราได้รู้ว่าใครก็ตามที่เรียนศาสนาแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์คนน่ะพี่น้องจำไม่ดีถ้าจะไม่เป็นนะยังไงก็ไปเป็นโควิดผมคุยวันนี้นะไม่ใช่คุยวันพรุ่งนี้นะผมนี่อยู่กับคนโควิดมาทั้งนั้นเลยแต่อัลลอฮ์ยังเลือกไม่ให้เป็นอัลลอฮ์ยังเลือกไม่ให้เป็นมีผมกับอาจารย์สมิธสองคนในสถานีนอกนั้นเป็นหมดบางคน3ครั้งบางคน2ครั้งคนในบ้านผมยังเป็นเลยลูกก็เป็นต้องคุยกับลูกนี่นู่นลูกอยู่นู่นผมอยู่นี่ทำไปทำมาอาการผมหนักกว่าคนเป็นอีกกินข้าวไม่ได้ทำไมอ่ะก็เห็นอ่ะคิดดูมีลูกแต่ตอนเป็นแรกๆเลยที่เรียกเขาได้เดลต้าหรืออะไรพี่น้องคิดดูนั่งคุยกับลูกลูกอยู่ตรงนู้นผมอยู่เนี่ยสบายดีนะลูกเห็นไหมทรมานหัวใจมากเลยเข้าใกล้ไม่ได้แล้วลูกจะตายหรือเปล่าถ้าเมียตายไม่มีปัญหางานเนี่ยผมจะซวยเพราะมาด้วยนะครับนั่นเนี่ยให้พวกเราได้รู้ว่าชีวิตของเราเรียนต้องเปลี่ยนแปลงการใส่แมสก์ไม่ได้มีปัญหาทำด้วยครับใส่ได้แต่ให้เราตะวักกันกับอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์เมื่อโรคมาเราก็ปิดไปตามทำถูกต้องแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็ดูด้วยนะครับว่าเออความกลัวของเราเนี่ยขนาดไหนความกลัวผมเนี่ยจะมาตรงเนี้ยจะไปที่บรรยายผมก็ต้องเช็คว่าผมไม่มีอาการโควิดเป็นแบบนี้แบบนี้มีไอไหมไม่มีเป็นไข้ไหมไม่มีเอาเมื่อไม่มีผมไม่ใส่แมสก์ใช่แล้วก็อาจารย์ไม่กลัวจากคนอื่นหรอกลัวทำไมเพราะเขาใส่กันหมดแล้วเราไม่ต้องใส่นะครับนั่นเรื่องศาสนาแม้กระทั่งเรื่องเนี้ยเลือกเอานะสองฝ่ายเนี่ยจะเอาแบบตัดปากกับขวนหน้าเอาไหนตัวย่อเอาอันไหนเลือกมาอันนึงอาจารย์ไม่เอาไม่ได้ต้องเอาทำไมอ่ะเพราะเรายังไม่ได้ไปขอใครเลยอ่ะขอกันยังแล้วกี่คนนี่แหละต่อไปนี่ใช้โทรศัพท์เป็นมือถือเขียนแล้ววันไหนที่ปลอดภัยที่สุดที่ว่าเขาจะอะไรล่ะไม่สงสัยก็วันอีดินฟิตรีกับอีดินอัดฮาไปขอเขาเพราะมีเรื่องฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ไม่ยกทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องนินทาเรื่องเอาของเขามาเอาของคนอื่นมาก็ติดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องไปวนรถบ้านคนอื่นแล้วทำบ้านอื่นให้เขาเป็นหลุมหน่อยเดียวอ่ะโดนแล้วนี่คือฮักกุนอาดัมนบีไม่ได้เจตนาเลยนบีอยู่บนหลังมาคราวนี้ไอ้แส้ของนบีเนี่ยไอ้ไม้ตีเนี่ยไปโดนหลังคนคนหนึ่งซอฮาบะวันที่นบีจะเสียชีวิตนบีถามว่าใครมีหนี้กับฉันชายคนนี้บอกมีครับนบีบอกเรื่องอะไรแส้ของท่านโดนหลังฉันเอาเท่านั้นแหละซอฮาบะที่อยู่กูกระทืบมึงแน่กูกระทืบมึงแน่ดูบอกว่านบีเอาแส้ตีมันตีชายคนนี้ชายคนนี้ก็เอาสิก็บอกรอซูลตีฉันไม่รู้ว่าท่านรอซูลจะเจตนาหรือไม่เจตนาแต่แส้โดนหลังฉันเอ้ารอซูลก็ให้คนไปเอาแส้มาแค่ไปเอาแส้มาซอฮาบะร้องแล้วไอ้วะนี่มันจะเกินไปมันจะตีนบีหรอ
คิดดูสุดท้ายเวลาเอาแส้มาแล้วนบีตอนที่ฉันถูกแส้ท่านเนี่ยไอ้ที่ตีเนี่ยฉันถอดเสื้อด้วยโอ้โหซอฮาบะตายตายมึงคิดดูเล่นกับคนที่ทุกคนรักนบีก็ถอดเสื้อชายคนนี้ทำไงรู้ไหมเป้าหมายของเขาอ่ะเขาอยากจะจูบหลังนบีเวลานบีถอดเสื้อเขาบอกว่าไม่ตีหรอกเขาอยากจะขอจูบแผ่นหลังนบีแต่คนอื่นไม่รู้เห็นไหมนี่คิดไปก่อนนี่คิดไปก่อนแล้วนั่นวันนี้แหละพี่น้องความคิดของเราในสมองของเรากับปากของเราอย่าเร็วในการที่จะคิดคนอื่นในแง่ไม่ดีเวลาเราคิดคนอื่นในแง่ดีสบายใจมั้ยสบายใจเอ้ยไอ้คนนี้มันก็เฮ้ยอัลเลาะห์คนเรามันก็ต้องมีบ้างเราก็ขอดุอาสิให้มันเป็นคนดีเฮ้ยไอ้เนี่ยนะมันขี้ลักขโมยเฮ้ยขอดุอาให้มันให้มันมีตังค์ก็เราเด่นไปด่ามันเอ้ยไอ้พวกเนี่ยขอให้มันชิบหายมันก็ไม่มีโตสิงั้นรักต่อไปจนมันตายแต่ถ้าเราขอล่ะโอ้อัลเลาะห์ขอไอ้คนนี้มันมีตังค์เถอะเวลามันมีตังขึ้นมาทำไงมันไม่รักเราข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันแตกต่างคนอื่นด้วยเหมือนคนนี้ชอบนินทาเดาได้ข่าวเลยในตำบลหนึ่งต้องมีพี่น้องจำไม่ดีนะพวกปากจัดๆต้องมีอันหนึ่งคนแถวทุ่งคุมีไหมตาโยที่พอรู้บอกได้อย่าเอ่ยชื่อไม่บาปแต่ถ้าทำสัญลักษณ์บาปตาโยในผู้หญิงเนี่ยมีไหมที่จัดๆตัวย่อบอกมีพูดไม่ได้จานใครล่ะตัวย่อข้างขวานะข้างขวานะข้างขวาไม่เอ่ยชื่อกับบาปถ้าทำให้รู้ฉะนั้นเห็นไหมมีคนปากจัดๆเราก็รู้ว่าใครผู้หญิงในตำบลแต่เราเอ่ยได้ว่าไม่ดีแต่อย่าเอ่ยชื่อเขาเพราะถ้าเราเอ่ยชื่อเขาแล้วเขาเสียหน้ายังเสียเวลาเสียหน้าเป็นไงเราเพราะทำให้เขาเสียหน้าถ้านินทาตัดปากอีกก็เลือกเอานั้นก็ลองดูนะนี่แหละพี่น้องผมเองก็กลัวเรื่องนี้ที่สุดเรื่องละหมาดก็กลัวแต่ว่าผมคิดว่ายังแก้ไขกับอัลเลาะห์ทันยังแก้ไขก็คือตะวัดตัวแล้วก็ละหมาดสุนัตเพิ่มในตอนวัยหนุ่มเราในตอนวัยหนุ่มเราเราเป็นแบบไหนอะนะครับก็ฝากพวกเราว่าไม่มีอะไรดีเลยสำหรับนินทาไม่มีอะไรดีแม้แต่นิดเดียวนะครับเอาช่วงท้ายมีใครถามคำถามไหมเพราะวันนี้นี่ซูฮุดมันเข้าเร็วนะครับแล้วเขาผมก็ไม่รู้ว่าขายเขาพูดกี่มาน้อยตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วนะครับนั้นอย่านินทาถ้านินทาวิธีการเขียนชื่อและไปขอมีบาปบางบาปที่อาบน้ำละหมาดแล้วร่วงนั่นคือพูดจาสัปดนพูดจาเรื่องใต้สะดือบาปแบบนี้อาบน้ำละหมาดร่วงตาไปดูละครตาไปดูมิวสิกวิดีโอบาปอย่างนี้อาบน้ำละหมาดร่วงพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกแต่อย่าทำบ่อยนะแม่ได้ข่าวมาว่าเฮ้ยดูละครร่วงเว้ยข่าวนี้พอดูทุกวันแล้วเสร็จแล้วไปทำบ่อยเดี๋ยวมันจะมีรอยแล้วมันก็จะหนาขึ้นเขาเนี่ยจะกลายเป็นบาปใหญ่อันนี้ต้องระวังทนไม่ไหวแล้วละครตอนสุดท้ายฉากนางเอกกับพระเอกจะตายหรือไม่ตายยังไม่รู้พี่น้องรู้ไหมละครเนี่ยที่จริงทั้งที่เรารู้แหละแต่เราก็เผลอชัยฏอนมันจ้องไงจ้องเราก็รู้ว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยจะโง่ตั้งแต่แรกๆจะไปฉลาดตอนจะจบเพิ่งรู้ความจริงโอ้โหโง่มาตลอดเลยนะครับแปลกละครนะเราก็พยายามอย่าดูมันมีร้อยตอนทนไม่ไหวก็เอาสักตอนไม่ใช่ผมยุนะสมมุติทนไม่ไหวดินไม่ใช่มาร้อยตอนกับร้อยตอนเราต้องพยายามเลยบุรีเคยสูบเลิกไม่ได้ก็ลดอัลเลาะห์ดูนี่โอ้มาลิกัตเคยจดเดือนที่แล้ว30มวนเวลามาฟังบรรยายเหลือ20นี่จดแค่นี้เองแล้วต่อไปเลิกอีกก็จดเลิกมาลิกัตจดนะครับ
มาลิกัตอยู่ด้านขวาด้านซ้ายจดความดีความชั่วละเอียดเลยละเอียดยิบละเอียดยิบไม่ต้องห่วงผมเองก็กลัวก็ต้องเตาบัตนี่แหละทุกวันแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือรักษาน้ำละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะนบีเคยถามอบูบักเอ้ยถามไซนาบิลานว่าไซนาบิลานทำไมอ่ะฉันได้ยินการย่ำเท้าของท่านอยู่ในสวงสวรรค์น่ะถามเกี่ยวว่าดูนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้รู้ว่าไซนาบิลานเนี่ยอยู่ในสวรรค์น่ะนบีถามว่าไซนาบิลานทำอะไรไซนาบิลานบอกอะไรฉันรักษาน้ำละหมาดไว้ทั้งวันไม่ใช่อั้นตดนะตดช่างมันแล้วเดินไปอาบน้ำละหมาดใหม่น่ะเขาเรียกรักษาน้ำละหมาดเราจะได้เป็นเวลาเรารักษาน้ำละหมาดมันแปลกรักษาน้ำละหมาดเดี๋ยวจะเป็นคนดีปากที่เคยนินทามันก็จะเหลือน้อยหน่อยอ่ะเชิญครับถามแรกนะครับอาจารย์น้องถามว่าเคยนินทาเขาไว้แต่เขาถึงอายัดไปแล้วเราจะขอมาเขาอย่างไรงานนี้หนักเคยนินทาเขาไว้แล้วก็นี่แหละคือหนักเวลาเราตายก่อนเขาเขาตายก่อนเราอย่างน้อยๆเราต้องยอมเสียสละผลบุญเราเนี่ยวันนี้เตือนเลยนะครับผมเองก็เตือนตัวผมเองต้องไปเจอกันตรงนู้นสำหรับคนที่ตายไปแล้วหรือเราตายก่อนที่จะไปขอเขาเราต้องไปใช้ต้องไปรับกรรมไม่มีสิทธิ์แก้ไขต้องไปรับกรรมก็หวังว่าอัลลอฮ์จะยกโทษให้มันก็รอคนคนนั้นเพราะมันคือฮักกุนอาดัมมันคือฮักกุนอาดัมร้ายแรงอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องนินทาเพราะเราทำให้เขาเสียหายต้องไปรับก่อนต้องไปรับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครรับบาปเลยต้องไปรับนี่แหละปัญหาก็คือเขาตายแล้วไปขอกับลูกเขาได้ไหมลูกเขาไม่เกี่ยวแต่ชายหนี้สิสมมุติเราเป็นหนี้กับคนคนนี้แล้วก็ลูกเขาตายเราเอาตังค์ไปใช้เอานี่นะเคยติดนะติดหนี้มาเองไว้หมื่นนึงเนี่ยเอามาใช้กับเองเพราะมันคือมรดกเราไปใช้กับลูกเขาได้แต่นินทาต้องไปเจอกันตัวแต่ตัวนะครับตามตัวบทหะดีษครับคำถามต่อมาครับพี่น้องถามว่าการพูดถึงคนอื่นโดยที่ไม่พูดชื่อเขาถือว่าเรานินทาหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการพูดถึงคนอื่นเพื่อเป็นบทเรียนว่าอย่าเป็นคนอย่างนี้อย่าเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะถูกนินทานะแต่เราไม่เอ่ยชื่อเขาอันนี้ไม่บาปเพราะว่าต้องคนฟังไม่รู้นะไม่ใช่มึงบอกอักษรย่อกันเดี๋ยวมีคนนึงเว้ยหนีตามผู้ชายไปลูกบ้านเนี่ยบ้านไหนวะเอาหน้าเอาแค่นี้ก็พอแล้วสิบ้านไหนเนี่ยหนีตามผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นคนไหนนู่นศรีสะเกษกะจะเล่าให้มันบ้านใครอ่ะบอกไม่ได้เพราะผมฟังมาเขาห้ามเอ่ยชื่อมึงอักษรย่อมามึงเอาอักษรย่อกันเนี่ยอ้าวกูบอกเลยยอยักษ์ยอยักษ์ใครวะบ้านบางยูเปล่ากูไม่รู้เวลาเดี๋ยวขยับขยับอ้าวมึงสัญญากูก่อนอย่าบอกใครนี่ยะลูกสาวเขาได้ยินชัดไหมนี่ยะลูกสาวเขาหนีตามบักหำน้อยไปแล้วขำบ้านนี้กูว่าแล้วมันแรกมันแรกเพราะมันแรกใช่ไหมเนี่ยหนีตามไปแล้วเห็นไหมคราวนี้ก็รู้แต่พี่บอกไปแล้วมึงอย่าบอกใครนะเว้ยเดี๋ยวกูซวยกูบอกมึงคนเดียวเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ชื่อไม่มีปัญหานะครับเพราะไม่มีใครรู้มันก็เดาไปเถอะอย่างเงี้ยไม่บาปครับก็นั่นแหละครับการไปแชร์โพสต์ของนี่ไงที่อัลลอฮ์และนบีสอนแล้วก็เตือนพี่น้องไปแชร์เขาสมมุติว่าเขาไม่ดีเราแชร์และเรารู้ยังว่าความจริงมันคืออะไรสอบสวนยังและเราไปแชร์เจตนาดีอาจารย์เพื่อป้องกันมาให้คนอื่นเป็นเหยื่ออะไรก็แล้วแต่เหตุผลลายเราสมมุติว่าคนที่เราแชร์คนนั้นเป็นลูกเรากล้าไหมล่ะเรากล้าไหม
ง่ายนิดเดียวถ้าเป็นลูกเราทําหลานเราเอามาลูกอาจจะไม่ทําหลานเนี่ยหลานนั่งคุยกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานกอดกันเรากล้าถ่ายรูปแล้วลงเฟซมั้ยเราก็ไม่กล้าหลานเราแค่ง่ายนิดเดียวนั่นแหละครับอย่าลงเด็ดขาดอย่าลงเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นตาบาปแล้วเฟซน่ะมันอยู่ยันไหนล่ะคนรู้กี่หมื่นเรารับบาปไว้เออถามว่าลงเพราะอะไรก็เห็นเขาลงกันเป็นตกอดีเปล่าเปล่าเป็นพยานเปล่าเปล่าเห็นเขาส่งมาเลยส่งต่อเขาว่าต่อว่ามาฉันเลยว่าต่อพี่น้องจำไม่ดีมันไม่พ้นมันไม่พ้นฉะนั้นในเฟซลงเรื่องดีอย่างเดียวลงเรื่องดีอย่างเดียวแม้กระทั่งพี่น้องถ่ายรูปใครก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังเราแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่คุมิยาบเรายังบาปเลยเรานี่มีเพื่อนเป็นต่างศาสนิกไปกินเลี้ยงเราคุมิยาบเอารูปลงเฟซแล้วเพื่อนมุสลิมเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเขาไม่คุมิยาบเราเอารูปเขาไปลงเราก็บาปในฐานะเผยแพร่ภาพที่อัลลอฮ์ห้ามเห็นไหมเยอะเนี่ยเห็นไหมโดนเลยและอีกอย่างหนึ่งแคปชั่นแอคท่าไปวัดมุสลิมเยอะไปวัดแถวเชียงใหม่เชียงรายโอ้โหเสียเงินไปดูวัดคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีเสียตังค์ไปดูวัดแล้วไปเที่ยวแล้วไม่พอนี่มุสลิมะแอคท่าที่สนามบินสุวรรณภูมิกับยักษ์วัดแจ้งดูถ่ายรูปกับรูปปั้นแล้วก็เอาลงโซเชียลกูอยู่สนามบินนะเว้ยอยู่กับใครอ่ะอยู่กับใครอยากว่าแจกนี่ระวังพี่น้องนี่ต้องเตือนกันอีกหลายเรื่องชาลอตถ้ามีโอกาสจะมาเล่าพวกแอคท่ากับวัดเนี่ยนะครับอ่ะก็เมื่อกี้ถามว่าไงนะเอารูปไม่ดีลงโซเชียลถ่ายรูปคนเรื่องไม่ดีเรื่องคนทำอย่าประจานเขาเพราะเราต้องเปิดโอกาสให้ร้ายให้เขาเนี่ยกลับตัวไปดูนบีสิพี่น้องรู้ไหมมูนาฟิกอะไรอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนนบีรู้ไหมว่าเป็นมูนาฟิกเป็นนบีไปละหมาดอ่ะซอฮาบะห์ไซนาวัดนึงนะไปไม่ได้นบีบอกฉันจะไม่เลิกทำจนกว่าอัลลอฮ์จะห้ามสุดท้ายเวลานบีไปละหมาดให้กับมูนาฟิกคนนี้อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนหลังจากนั้นอัลเลาะห์ลงวะฮีเลยห้ามละหมาดห้ามขอดุอาห้ามยืนที่กุโบทุกอย่างห้ามหมดเลยนั้นวันนี้ใครไม่ดีน่ะอย่าไปแชร์เขาเปิดโอกาสให้เขาเป็นคนดีบ้างถ้าเราแชร์เขากลับเป็นคนดีสุดท้ายประวัติก็ยังเหมือนเดิมแม้ทำเป็นคนดีดีจริงหรือเปล่าหรอกคนก็รู้ไปหมดเลยเพราะฝีมือเรานะครับลองนึกถ้าเป็นลูกเราล่ะลูกเราเนี่ยรู้กำลังต้มน้ำท่อมเลยเราลองถ่ายลงเฟซสิผิดจริงๆแล้วก็ถามว่าวันหนึ่งลูกเรากลับตัวคนเขาก็รู้เฮ้ยมัดไหนวะมัดน้ำท่อมเห็นไหมอย่าทำอย่าทำไม่ดีหรอกครับนบีห้ามแม่พอจะรู้ไหมคำถามนั้นของใครอยากจะไปนั่งข้างๆอ๋อไม่เลยครับอัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ที่ว่าเนี่ยแม้ทำไมดีจังเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับก็นี่แหละภาพมีคนบอกหลายคนโหอาจารย์ไม่ในโทรทัศน์ดูแก่โอ้โหเราก็สะเทือนใจแล้วทั้งที่พูดจริงแกตอนนี้52แล้วเขาแก่แต่ตัวจริงไม่แก่อ๋อหรอชื่นใจดีจริงหัตยาพูดดีมากแม่อยากจะเรียนข้าวนะครับไม่นะยกให้เลยนะจำไว้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมขอดูอาต่ออ๋อหรอโอ้อ๋อหรออย่าให้ข้าพเจ้าโกรธใครผมไม่โกรธหรอกครับมีคนว่าผมเยอะว่าไปผมไม่เป็นอย่างเขาว่าอย่างเดียวแค่นั้นแล้วอย่าไปโกรธใครทุกข์อ่ะใครทุกข์เราเดี๋ยวมึงเจอกูมั่งเดี๋ยวกูจะเอากลับดูดิ
มีในเฟซอ่ะเวลาโต๊ะครูคนนี้ขึ้นพวกนี้ไอ้นี่เอากลับก็กลายเป็นชาวบ้านเครียดโต๊ะครูทะเลาะกันแล้วใครจะเหลือล่ะนั่นใครอยากว่าว่าไปให้เขาว่าไปวันหนึ่งเขาจะเดินมาขอมาอัพนะครับนั่นไม่มีปัญหาอ่ะเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้รู้เลยนะครับว่าศาสนานี่อนุญาตให้ตีเมียได้ถ้าไม่ละหมาดถ้าอย่างอื่นไม่บาปเพราะเรื่องการทำร้ายในบาปไม่มีข้อยกเว้นโมโหทำร้ายภรรยาบาปแล้วก็เตาบัตตัวไม่พ้นหรอกครับผู้ชายบิดหูภรรยาซะบาปไหมบาปถีบภรรยาบาปไหมบาปตอบัตตัวแล้วก็อย่าทำขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนเราเวลาโมโหมันเป็นทั้งนั้นแหละไปตามอารมณ์ก่อนนะครับมันไปบาปยกเว้นภรรยาไม่ละหมาดเนี่ยตีได้แต่ตีก็ดีพองามนะไม่ใช่ฟาดตีเป๋เลยมึงไม่ละหมาดไอ้ดะกูหมั่นไส้มึงมานานแล้วมึงขาโตพัวไปแอบไปเลยเงี้ยไอ้ยังเงี้ยเกินไปนะครับต่อมาครับถามว่านินทาคนที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่เราเอื้อไม่ถึงเช่นดาราหรือว่าในส่วนของธนาคารโต๊ะครูเราจะต้องทำอย่างไรถ้าว่าเราไม่สามารถไปขอมาอัพเขาได้คือจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสขอมาอัพทั้งนั้นแหละเรานินทาโต๊ะครูเราก็ไปขอเขาก็แค่นั้นอาจารย์ฉันนินทาฉันขอมาอัพไปดีกว่าดีกว่าติดตัวมันต้องไปถึงสิมันต้องไปให้ถึงอย่านั่นเวลาเรานินทามันสุดท้ายแล้วมันไม่พ้นไงขว้างงูไม่พ้นคอขว้างงูไม่พ้นคอมันก็ฉะนั้นเรานินทาโต๊ะครูอีโต๊ะครูคนเนี้ยแม่นเอ้ยว่าเขาเสียหายทั้งๆเขาไม่ได้เป็นอย่างว่าอ้าวไปขอมาอัพเขาโทรไปอาจารย์ฉันขอมาอัพมีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมเลยอาจารย์ฉันเกลียดอาจารย์มากเลยก่อนหน้านี้ฉันเกลียดเอาไม่ต้องว่ารู้เลยว่าเรื่องอะไรเราก็พอจะเดาออกอาจารย์มีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าเราไม่พูดอะไรหรอกไม่ต้องไปตอบจะมีไม่มีคุณก็ดูแล้วก็พิจารณาดูฉันเกลียดตอนเนี้ยฉันมารู้ความจริงแล้วฉันขอมาอัพอาจารย์ยกโทษฉันด้วยนะฉันจะไม่ทำอีกแล้วแล้วจะติดตามอาจารย์ตลอดเลยนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาเลยอีกคนหนึ่งขับรถมาเลยอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ขอมาอัพนะมีอะไรฉันเล่นอาจารย์ไว้เยอะวันนี้ตั้งใจขับรถมาที่สุเหร่าเลยมาขอมาอัพเราบอกไปเป็นไรไปเถอะครับให้รู้ไว้เลยผมไม่โกรธและไม่เกลียดผมต้องการผลบุญเพราะบาปของผมมันก็เยอะจะได้ผลบุญตรงไหนโดยไม่ต้องลงทุนก็พวกนินทาเรานี่แหละเราก็ได้มาๆนินทามาไอ้บาปของเรามันก็ได้ไปหมดไปหมดไปหมดไปคราวนี้ได้เต็มกระเป๋าเลยบุญนะครับก็เป็นคำถามสุดท้ายนะอาจารย์อีกคำถามนึงก็เป็นคำถามที่ถามไปอาจารย์สักครู่นี้ที่ต้องถามว่าถ้าไม่รู้ปริมาณของที่ขโมยมาเราจะคืนอย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้รู้เลยนะครับไอ้ของที่เราไปหยิบเขามาเนี่ยคือฮักกุลอาดัมถ้าเราไปเอาเขามาเราก็ไปบอกกับเขาแล้วก็ขอเขาหรือไม่งั้นก็บอกว่าฉันให้เกินสิ่งหนึ่งที่ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเคยตอนเด็กๆไปเอาเขามาไปเอาตังค์กับเพื่อนๆแล้วก็มันขนองอะนะตอนหลังผมไปทำไงรู้ป่ะผมก็ขอต่อระหว่างผมกันรอแต่ผมเนี่ยไม่กล้าบอกเขาว่าผมเคยรักตังค์เขาผมทำไงรู้ไหมพี่น้องวะผมซอดอกอตังค์ให้500นะซอดอกอแต่การรอดน่ะคืออัลเลาะห์ฉันใช้นี่แล้วนะแต่จะไปบอกว่าเนี่ยเอาตังค์มาใช้นี่เขาก็รู้ดิเดี๋ยวเขาก็ไปลืออีกโต๊ะครูอาจารย์ยูซุฟเคยรักตังค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่าอีกเราก็ผมก็ขอต่อรอดนะแต่ไปบอกเขาเนี่ยว่าซอดอกอเขาก็แก่แล้วผมก็ไปหาเขาเพราะตอนเด็กๆไปลักขวดเขาบ้างตังบ้านเขาบ้างเพราะว่าบ้านเขามีเยอะพวกวัยรุ่นก็ยังว่าแหละเราก็ไปบอกตอยอฉันซอดอกอตังให้ตอยอ500ไปเยี่ยมเขา500จริงๆอาจจะใช้นี่เ
พราะเคยเอาเขามา300คราวนี้ต้องไปคืนแล้วดิ500แล้วก็ซอดากอแล้วก็บอกกับโออัลเลาะห์ไม่กล้าบอกว่ายืมก็หวังว่าเพราะเราเอาไปใช้แล้วนะครับเพียงอย่างเดียวไม่กล้าบอกความจริงก็ท่าทางที่ดีให้เกินเหมือนพี่น้องขายของจำให้ดีนะขายเงาะอย่าใส่นะขายของอะไรนะพี่น้องเอาความจริงมาเอาน้ำรถเงี้ยมะม่วงลูกไม่สวยเอาไฟแดงส่องนี่มันหลอกเขาถามว่าเราเอาไฟมาใส่เราเจตนาอะไรแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมเวลาขายของไฟมาสวยแต่เวลาเขาไปถึงบ้านไอ้ยาของดีๆวางข้างหน้าไอ้ของข้างหลังไว้ข้างหลังเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังออกอาซาแล้วเลิกนะไปซื้ออังน้อยนาใช้เขาเอาข้างหลังให้เวลาหยิบมามีเละอยู่สองสามลูกเห็นไหมเราก็ยังไม่ชอบมะม่วงเปรี้ยวหวานหวานเราก็ซื้อไปแจกคนให้โต๊ะผมกินโต๊ะผมบอกเปรี้ยวอย่างก็ตูดลิงเห็นไหมนั้นวันนี้ทุกอย่างเป็นฮักกุลอาดัมเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้นะขอดุอาให้ทุกคนได้รับฮิดายะได้รับทางนำแล้วก็ทำดีให้เสมอต้นเสมอปลายไม่งั้นก็ปรับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าสิ่งที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่สบายใจผมขอมาอัพด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับอาจจะพูดแล้วเฮ้ยอาจารย์ว่าฉันหรือเปล่านะครับก็จบด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ